ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมยูโรป้าระหว่างแมนยูกับเชลิฟนะก็พี่โดนะครับก็สามารถปลดล็อกประตูแรกได้แล้วนะแม้ว่ามันจะเป็นลูกจุดโทษก็ตามแต่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกได้นะแล้วก็แมตช์นี้ครับมันก็เหมือนกับเชิงการลองแผนไปด้วยเพราะว่าแรดฟอร์ดก็เจ็บใช่ไหมฟานเดอร์เบกก็ไม่อยู่เสียดายฟันเดอร์เบกมากเลยในแมตช์แบบนี้ควรจะได้ลงนะแต่ตัวเองดันไปเจ็บก่อนช่างเถอะนะดูการหน้าย้ายทีมเถอะฟันเดอร์เบกรูปเกมนะครับช่วง10นาทีแรก15นาทีแรกนี่แมนยูยังแผงหลังของแมนยูเหมือนยังจูนกันไม่ติดบบปล่อยให้เชอร์ลีฟนี่มาบุกอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่หน้าประตูได้นะครับแต่พอผ่านไป15นาทีปุ๊บนี่ผ่านหลังผ่าน15นาทีปุ๊บแมนยูเริ่มจ่อติดแล้วเกมรับที่มันเคยเหนียวแน่นมันก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับและไอ้ประกอบกับไอ้เชลิฟแบบที่มันก็ไม่ได้มีอะไรบางทีมันก็แบบเป็นทีมกองหน้าก็ดัดดาดนะมันก็ไม่ได้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะเราก็เลยไปโฟกัสกันที่กองหน้าและกองกลางของเราก็ยอมรับว่ามันสร้างโอกาสได้เยอะนะจะเชลิฟมันก็เหมือนจะรู้ตัวมันก็เลยลงมาแพ็คเกมรับเลยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้แบบไปกันไม่เป็นเหมือนกันนะแล้วพี่โดครับต้องยอมรับว่าพี่แกฝืนเล่นในหลายจังหวะนะในเกมนี้นะแต่ว่าผมชอบอีลิกเซ่นนะตอนที่แทงหักไปให้กับใครนะซานโชอ่ะแล้วก็ซานโชก็ทำประตูโอ้อันนั้นลูกนั้นสวยมากครับดีแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่ในครึ่งหลังนะครับที่มันต่อบอลกันหน้ากรอบเขตโทษละแล้วก็ไปจบกันที่โดนัลโดแต่โดนัลโดยิงข้ามคานไปโอ้อันนั้นก็ทำสวยนะก็คือครึ่งแรกนะครับก็จบกันไปด้วยสกอร์2-0นะจากลูกยิงของซานโชแล้วก็ลูกจุดโทษของโดนัลโดครับที่กองหลังของเชลิฟนี่ไปเตะขาดาโลนะก็ได้จุดโทษไปนะครับแมนยูก็พีโดก็ได้สังหารไปนั่นเองครับเกมนี้ครับครึ่งหลังนี้มันเหมือนจะเป็นแบบแมนยูก็เหมือนจะไม่เอาละเคาะบอลไปมาตลอดนะครับก็หาจังหวะบุกบ้างแต่ก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่นะพีโดก็ได้โอกาสจบที2ทีครับข้ามคามาเลยนะก็ถือว่ายังต้องไปปรับปรุงนะครับสำหรับพี่แกนี่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะอย่างน้อยจิตถูกโทษก็อาจจะช่วยอะไรพี่แกได้บ้างนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นนักเตะดาวรุ่งที่ได้ลงมาในวันนี้นะไม่นับอีลังกานะไอ้นั่นไม่นับนะทั้งกานาโชเอ่ยซีดานอิกเบาถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้ลงนะครับแต่ครึ่งหลังนี่เปลี่ยนเอาแม็กโทมินีออกแล้วก็เอาคาซิมิโร่มาโอ้คาซิมิโร่ก็ดีนะสภาพแมตช์นี้ดีกว่าแมตช์ก่อนๆอีกแมตช์คาซิมิโร่แมตช์นี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแมตช์คาซิมิโร่ที่ดีที่สุดในเวลาทุกแมตช์ของแมนยูเลยนะสำหรับผมนะครับก็ถ้าปรับปรุงอีกสักหน่อยผมว่ายึดตัวจริงได้จากแมคโทมินีวงเล็บกรณีที่แมคโทมันไม่หลุดนะแต่แมคโทตอนนี้ก็ล่างเทพเหลือเกินเสียเงิน60ล้านไปเพื่อซื้อแมคโทมินีล่างเทพมานะจ่ายให้กับมาดริดไปนะครับไม่ได้ซื้อคาซิมิโร่ซื้อแมคโทมินีล่างเทพก็ได้เห็นลูกชอด้วยนะแมตช์นี้ลูกชอลงมาก็อืดไม่มีอะไรเลยมาเลเซียมันจะดูเร็วหน่อยนะครับวาลามาร์ติเนสเนี่ยคือยืนด้านหลังอ่ะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรงานหนักก็ไม่ค่อยจะมีอะไรทำนองนี้ครับ DKR ยิ่งแล้วเลยงานหนักไม่มีเลยก็ถือว่าเป็นเกมที่อีซี่นะครับสำหรับแมนยูนะก็ผมว่าควรยิงได้เยอะกว่านี้ยิงสัก3เม็ดไปเลยนะก็ควรจะเยอะกว่านี้ครับสำหรับแมนยูแต่ว่าอ่ะก็รอดูต่อไปครับอีก2สัปดาห์นู่นแหละแล้วก็เจอของแข็งด้วยแมนซิตี้